นี้ยังอยู่บริษัทจ้างนะแกกล่องฟังแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกแต่มันวิ่งวิ่งหนึ่งโดนจมูกนี่โดนอะไรโดนสอบเหลือที่แพ้เก่าแพ้เก่าเก็บเงี้ยวันนี้มันจบไปขอโทษด้วยครับเพื่อการอยากแก้มือใครรอบทำฟอร์มก่อนทำฟอร์มก่อนแล้วถ้าน้ำหนักที่แบบว่าอยากทบเลยอยากทบพิกัดไหนอ่ะสักกี่หกเนี่ย25อยู่แต่25ไร26วันนี้ไร30มันก็ใหญ่ไปนะผู้ชกมาเป็นไงบ้างก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เริ่มจะเบียดเขาได้แต่ว่าเลยถ้าโดนเขาคิดว่าถ้าไม่พลาดครบ5ยกเป็นไงบ้างวันนี้ก็น่าจะเบียดอยู่ครับถ้าวันนี้ครับไม่ทำได้อยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษคุณน้าค่ายครับขอโทษทุกคนที่ตามเชียร์ครับที่ทำให้ผิดหวังไปแล้วไปว่ากันใหม่เนาะสวัสดีครับเพชรบึงดาบครับผมวันนี้จบไปในยกที่เท่าไหร่ยกที่2ยกที่2ไปทำอะไรเขาจังหวะอะไรจังหวะบวกศอกครับแต่ว่าตอนเข้าในอาการเขาเริ่มไม่ดีแล้วด้วยจังหวะแรกเขาครับเขาเริ่มถอดหัวนี้ก็คือมาได้จังหวะก่อนหน้านี้ใช่ไหมได้ศอกได้เมาแล้วก็ปิดเกมด้วยเลยครับด้วยศอกครับจังหวะบวกจังหวะบวกก็คือยืนยันว่าโดนแน่นอนแต่ว่าในเวทีเขามองว่าแบบอาจจะลงง่ายไปหน่อยจะโดนเข่าแบบเริ่มจุกแล้วก็ได้เพราะว่าจังหวะขวางหน้าตีเขาเริ่มมีอาการยอมไม่เห็นแล้วเหมือนวันนี้เราก็ยืนยันกันเขาเลยว่าเขาไม่ได้ล้มแน่นอนแต่คือโดนอาวุธเราจริงๆวันนี้ปิดเกมด้วยศอกเหมือนที่พูดไว้เลยก่อนหน้านี้โดยรวมพอใจผลงานไหมครับวันนี้ครับยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับยังอาวุธยังหลุดเยอะหน่อยครับแล้วก็ยังคืนอาวุธช้าต้องปรับจุดนี้เลยอัดฉีดรับมาเท่าไหร่ครับ30,000ไม่จากใครมาครับจากใครชื่ออะไรครับพี่จิมมี่ครับจิมมี่วาดีคุณมักยกจิมมี่วาดีกลับมาเกิดได้ครับไปนี่ไปที่3นะครับหลังจากกลับมาไปที่3ไปที่4ไปที่4ครับไปที่4ปีครับอยู่ใน4ปีร่างกายเป็นยังไงบ้าง4ไฟเริ่มกลับมาเข้าที่ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เลยไฟนี้90-80% 90-90%เพราะว่าไฟนี้เริ่มลดลงมาเหลือ130แล้วครับไม่ใหญ่เยอะไม่ใหญ่เกินเพราะว่าไฟก่อนหน้าปล่อย133ใหญ่ครับแล้วต่ำตอนนี้ทำได้เท่าไหร่ครับ128 129 130 3วิตตั้งแต่128ถึง130เลยเอาวันนี้สำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับครับอยากขอบคุณนะครับทนายเคครับแล้วก็โบนุ่มครับพี่ปีมแล้วก็หัวหน้าค่ายครับบังชาแล้วก็พี่ไอ้ครับฝากFCแฟนมือช่วยติดตามหน่อยครับครับฝากFCพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่และพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะทำให้ชื่อไฟ